Podcast Review รายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่อThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าโดยประมาณแล้วก็รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลา2ทุ่มครับเช่นเคยครับอยู่กับยีนธรณินเทพวงศ์ครับมิวอัยดาสนศรีค่ะมีเรื่องราวจากไทย PBS Podcast มาเล่าสู่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะรายการต่างๆของเราสามารถรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถฟังพอดแคสต์ได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean นะครับค้นหาคำว่า Thai PBS Podcast ฟังรายการสาระดีๆจาก Thai PBS กันได้ครับวันนี้เข้าสู่สัปดาห์แห่งเทศกาลนะครับมีแบบไม่เหงาใช่นะคะก็อยู่ในบรรยากาศช่วงเทศกาลคริสต์มาสใกล้เข้ามาทุกทีแล้วใช่วันนี้เราก็เลยมีพ็อปเล็กๆเพื่อสร้างบรรยากาศให้กับทุกๆคนนะคะและแน่นอนว่าก็มีเรื่องราวต่างๆที่น่าจะเอาไปปรับใช้ในช่วงที่เป็นเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ได้เนาะครับผมและวันนี้ครับช่วงพอดคาสต์อินเทอร์วิวนะครับจะพาไปคุยกับรายการเด็กรู้สู้ภัยครับจะชวนเด็กๆมารับมือกับภัยรอบตัวนะครับคุยกับพี่ดารินกำเนิดรัตน์นะครับแล้วก็น้องๆจากรายการเด็กรู้สู้ภัยมารู้ภัยที่เกิดขึ้นผ่านคำถามของเด็กๆกันครับว่าอยากรู้เรื่องอะไรและเขาเนี่ยอยากจะเรียนรู้เพื่อที่จะไปปรับใช้อย่างไรกันบ้างนะครับต้องติดตามกับช่วงพอดแคสต์อินเทอร์วิวนะคะแต่สำหรับวันนี้หลากหลายรายการเลยนะคะที่น่าสนใจบางเรื่องเป็นเรื่องใกล้ตัวบางเรื่องเป็นเรื่องที่สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตได้และสุดท้ายก็เอาไปใช้ในช่วงคริสต์มาสก็คือเป็นช่วงที่สามารถเอาดนตรีไปใช้ได้ใช่ไหมคุณฟังเพลงผ่านบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสที่ต้องอยู่บ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยออกไปไหนก็อาจจะต้องระวังกันสักนิดนึงโควิด-19 นะครับเทศกาลคริสต์มาสในหลายประเทศในปีนี้ก็อาจจะเงียบเหงากว่าปีที่ผ่านๆมาก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของการเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆนะครับมาดูภัยใกล้ตัวในเรื่องของสุขภาพกับรายการโรงหมอนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆคือเข้าไปถึงข้างในเลยทีเดียวข้างในล้วงลึกลงไปล้วงลึกลงไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะคุณเรื่องของกางเกงชั้นในครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่อยากจะให้พูดถึงได้ทุกคนนะเพราะว่าเป็นภัยที่ต้องระวังเพราะว่าคุณหมอเขาเตือนว่าใส่กางเกงในซ้ำเนี่ยเสี่ยงเสียชีวิตได้นะครับพี่มิวอู้อันตรายถึงขั้นนั้นเลยเหรอคะใช่ครับเพราะว่ากางเกงกางเกงชั้นในเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่อยู่แนบชิดกายของเราใช่แล้วก็อยู่ในบริเวณจุดซ่อนเร้นของเราการใส่ซ้ำไม่ยอมซักไม่ยอมเปลี่ยนมันทุกวันเนี่ยใครเป็นบ้างต้องฟังกันให้ดีๆโอ้ยเพราะว่าจะเกิดให้มีการสะสมของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อได้นะครับคนที่ใส่กางเกงในซ้ำในคนปกติอาจจะไม่สามารถส่งผลกระทบต่อภายในร่างกายได้ยกเว้นแต่ว่าจะมีรอยขีดข่วนมีแผลอะไรอย่างนี้นะครับพี่หมิวซึ่งการสะสมของเชื้อแบคทีเรียอย่างเช่นเรื่องของ Staphylococcus
นะครับเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวเนี่ยอาจเติบโตจนเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับตั้งแต่การเกิดกลิ่นมีผื่นคันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหากเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดมีความเสี่ยงเสียชีวิตได้ครับดังนั้นเราจึงควรเปลี่ยนกางเกงในทุกวันไม่ควรใส่ซ้ำโดยเด็ดขาดนะครับหรือว่าควรซักทำการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสมนะครับไปฟังตัวอย่างจากรายการโรงหมอกันครับการใส่กางเกงในซ้ำเนี่ยสามารถทำให้มีอันตรายถึงชีวิตได้ยังไงนะบางคนก็ใส่ซ้ำไม่ยอมซักไม่ยอมเปลี่ยนก็จะก่อให้เกิดการสะสมของเชื้อทั้งแบคทีเรียเชื้อราค่ะซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อในคนปกติเนี่ยอาจจะไม่ส่งผลกระทบถึงปัญหาภายในร่างกายยกเว้นคนที่มีอาจจะมีรอยขีดข่วนมีแผลหรือมีผื่นขึ้นที่ผิวหนังการสะสมของแบคทีเรียเนี่ยก็มีอยู่หลายเชื้อเลยเช่นเชื้ออีโคไลนะเชื้อสเตปติโลคอคัสสเตปโตคอคัสซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของผื่นคันนะอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะพวกสเตปเองเนี่ยอาจจะทำให้มีการติดเชื้อในกระแสเลือดนะเป็นแล้วถึงตายได้นะติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ความชื้นจากเหงื่อสามารถทำให้เชื้อแคนิด้าหรือเชื้อราเนี่ยทำให้เกิดการติดเชื้อราในช่องคลอดจะว่าผู้ชายหลายคนหรือผู้หญิงหลายคนมีความคิดว่ากางเกงในชายที่ใส่อยู่เนี่ยไม่ได้โดนเหงื่อหรือไม่ได้โดนฝุ่นจากภายนอกเลยก็ไม่น่าจะสกปรกก็เลยนำมาใส่ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ได้ทำความสะอาดคำว่าใส่ซ้ำเนี่ยมันยังพอเข้าใจได้นะแล้วมันมีคำว่าใส่ซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยก็มันคือหลายวันไงแต่เคยไปกับคนที่ไม่ได้สนิทกันนะสมมติรูมเมทอะไรเงี้ยไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องเอากระเป๋าน้ำหนักน้อยๆใช่ไหมเขาก็จะเอาเตรียมกางเกงในไปไม่พอดีวันสมมติไป5วันก็ต้อง5ตัว7วัน7ตัวเขาก็เตรียมไปครึ่งเดียวก็บอกเขาใส่สลับหน้าหลังไง A B เหรออ่าๆๆไม่เคยใช่ไหมล่ะนี่จะบอกให้เป็นวิชาการนะผลการสำรวจของเว็บไซต์ของต่างประเทศเว็บหนึ่งนะค่ะสำรวจชายหญิงจำนวน 2,790 คนผู้ชาย 22% ผู้หญิง 18% ของ 2,790 ใส่กางเกงในซ้ำมากกว่า2วันผู้ชาย 5% ผู้หญิง 7% ใส่กางเกงในติดต่อกันมากกว่า5วันผู้ชาย 76% ผู้หญิง 69% ก็ประมาณ 70 นะใส่กางเกงในสลับด้านเมื่อรู้ว่าอีกด้านสกปรกแล้วเอาจริงๆเห็นไหมล่ะนี่ศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรนะจ๊ะแบบสอบถามนะจ๊ะมีจริงๆนะไม่ใช่ว่าพูดเล่นๆนี่กางเกงในสกปรกนี่เป็นไงก็จะทำให้เราอึดอัดใช่ไหมสิ่งสกปรกจากเหงื่อก็จะถูกดูดซึมเข้าไปในเนื้อผ้าของกางเกงในนะเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์อาจจะทำให้เกิดโรคผิวหนังถ้าแย่หน่อยก็โชคร้ายก็ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ อะไรประมาณนี้ฟังไปด้วยก็คุณคลิตไปด้วยนะครับว่าต้องจัดการอย่างไรเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าผลการสำรวจผู้ชายกับผู้หญิงที่มีการใส่กางเกงในซ้ำเกิน2วันนี้ไม่ได้นะคุณไม่น้อยเลยนะไม่น้อยเลยนะครับใช่แต่เข้าใจได้บางสถานการณ์บางคนเนี่ยอาจจะเดินทางต่างจังหวัดเสื้อผ้ามีจำกัดลืมเอาไปอย่างเงี้ยก็ต้องใส่กลับด้านอันนี้ยังพอเข้าใจได้แต่ว่าถ้าในชีวิตประจำวันแต่ว่ายังใส่ซ้ำนี่อันนี้ไม่ได้จริงๆนะคะต้องรักษาความสะอาดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้อย่างที่คุณหมอแนะนำไปเนาะซึ่งมันเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้อันนี้อันตรายเลยทีเดียวนะคะต้องย้ำว่ากรณีที่มีแผลเกิดขึ้นด้วยนะครับก็ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียที่เกิดขึ้นอาจจะเข้าผ่านแผลได้นะครับเรื่องนี้ไปติดตามได้ในวันคริสต์มาสนี้ครับ25ธันวาคมกับรายการโรงหมอนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆให้ได้ติดตามกัน7วัน7เรื่องครับตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยกินลดเสี่ยงมะเร็งลำไส้นะครับจะทำอย่างไรดีต้องดูเรื่องของอาหารการกินให้ดีนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งครับส่วนวันอังคารนะคะสำหรับใครที่มีอาการปวดหลังเรื้อรังนี่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าการออกกำลังกายสามารถช่วยลดอาการปวดหลังได้นะคะเราจะไปฟังกันว่ามันจะมีวิธีการอย่างไรบ้างเชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นอยู่ช่วงนี้เนี่ยพูดถึงกันบ่อยเลยเกินเห็นอยู่ๆก็พูดถึงกันนะครับเป็นวัยที่ปวดหลังนั่งทำงานกันใช่แล้วค่ะครับแล้วก็วันเสาร์ครับไปติดตามเรื่องราวของการใช้โซเชียลมีเดียที่มีความสุขที่สุดต้องดูน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่า
บางทีในโซเชียลมีเดียเราก็เจอเรื่องข่าวสารมากมายทำให้เราปวดหัวได้นะครับจะใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรให้มีความสุขติดตามได้ครับนี่คือตัวอย่าง7วัน7เรื่องของรายการโรงหมอติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับค่ะเอาล่ะสำหรับรายการต่อไปเรามาสร้างความสุขกันดีกว่าความสุขนี่เรียกได้ว่าอยู่รอบตัวเราเลยเนาะถ้าเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องหาแง่มุมดีๆหรือว่าอาจจะต้องมองมุมกลับในบางสถานการณ์ที่มันอาจจะเป็นเรื่องเลวร้ายในชีวิตนะคะวันนี้สัญญากรรมความสุขค่ะคุณผู้ชมจะพาเราไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการขอบคุณคำติชมหลายคนเนี่ยถ้ามีคนมาชมเราเนาะเราก็จะรู้สึกแฮปปี้มีความสุขทำงานหรือว่าทำอะไรบางอย่างแบบนี้ได้รับคำขอบคุณมาค่ะก็เป็นเรื่องที่สามารถเป็นความสุขในชีวิตได้แต่ในทางกลับกันนะคะคุณผู้ฟังมันก็มีความทุกข์หรือความรู้สึกไม่สงบใจได้ถ้าหากเราเจอคำติติงหรือว่าอาจจะถูกแนะนำแต่ไม่ถูกใจเราเราอาจจะเกิดความรู้สึกขุ่นเคืองใจทำไมล่ะแบบนั้นนะคะทีนี้เราก็เลยจะมาลองสัญญกรรมความสุขกันดูซิว่าเอ๊ะคำติหรือคำติติงหรือติชมเนี่ยมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างความสุขให้กับเราอย่างไรได้บ้างนะคะเพราะเขาบอกว่าการถูกติติงมากกว่าการถูกชมมันจะทำให้เราเนี่ยจริงๆมันอาจจะทำให้เรามีความสุขมากก็ได้มันอาจจะไปเป็นการพัฒนาตัวของเราเองนะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังบางช่วงบางตอนจากรายการสัญญกรรมความสุขกันค่ะเวลาที่เราพูดคำว่าขอบคุณที่ติชมเนี่ยครับคุณผู้ฟังเราขอบคุณที่มีคนมาติเราแล้วก็มาชมเราหมายความว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าคุณฟังเชื่อไหมครับว่าในความเป็นจริงเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะไม่ค่อยชอบให้ใครมาติเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าชมเนี่ยถ้าเวลาเราทำอะไรแล้วมีคนมาชมเราก็ยิ้มใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเขามาติล่ะเราจะยิ้มไหมส่วนใหญ่คุณฟังคิดว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่ถ้ามีคนมาติเนี่ยเราจะยิ้มไหมแล้วในความเป็นจริงเนี่ยเราจะขอบคุณเขาไหมอ่ะนะมันเป็นเรื่องที่คำว่าขอบคุณที่ติชมเนี่ยมันเป็นคำที่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นจริงๆก็ได้แต่ว่ามันเกี่ยวกับรายการสัญญกรรมความสุขตรงนี้ครับคุณผู้ฟังเวลาที่มีคนมาติเรามักจะไม่ค่อยมีความสุขนะเราไม่ชอบแต่ว่าเวลาที่เรามีคนชมเนี่ยเรามักจะชอบถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราเอาความสุขของเราเนี่ยไปขึ้นอยู่กับคำชมและเมื่อไหร่ที่มีคำติมาเนี่ยเราจะไม่มีความสุขเราจะทุกข์หน้าที่ของรายการสัญญกรรมความสุขคืออะไรครับคือผมตั้งใจที่จะทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์น้อยลงแล้วมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์ยากขึ้นแล้วก็มีความสุขง่ายขึ้นนั่นหมายความว่าถ้ามีคนติเราก็ไม่ชอบแล้วมีคนชมเราก็ชอบอันนั้นแสดงว่าเราเป็นปกตินะฮะแล้วในทางกลับกันแล้วทำยังไงนะครับคุณผู้ฟังที่จะทำให้เรามีความสุขจริงๆเวลาที่มีคนติเราจริงๆก็เป็นเรื่องการมองมุมกลับเนาะเราลองเอาคำติชมมาเป็นแรงบันดาลใจดีไหมเผื่อมันจะเป็นการสร้างความสุขให้กับเราได้นั่นเองนะคะผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนมากันได้นะครับทาง Facebook ไทย PBS Fan แล้วก็ไทย PBS Podcast นะครับทักทายเรามากันได้นะครับกำลังรับชมรายการ Podcast Review กันอยู่นะครับเรานำเรื่องราวสื่อเสียงจากไทย PBS นะครับมาให้ติดตามกันทุกๆสัปดาห์แบบนี้ครับใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ช่วงบรรยากาศคริสต์มาสมันก็ต้องมีเพลงอะไรที่มันขึ้นเครงซะหน่อยนะครับแต่วันนี้พาไปติดตามดนตรีไกลหน่อยไปฝั่งยุโรปกันเลยนะครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับดินแดนที่มีพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแล้วบรรยากาศเมืองอย่างอัมสเตอร์ดัมเนี่ยที่เป็นเมืองหลวงนะครับมีคลองผ่านนะครับโอ้โหบรรยากาศเหมาะกับการไปนั่งเล่นปั่นจักรยานมากเลยนะครับวันนี้รายการ Gen Z and Classical Music ครับจะพาไปติดตามเรื่องราวของดนตรีคลาสสิกในเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความเสรีและความหลากหลายครับดนตรีคลาสสิกในประเทศนี้ก็เช่นเดียวกันนะพี่หมิวซึ่งก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้คุณมุกนัฐาควรขจรจะพาไปคุยกับจูนธัญรัตน์และก็ยิ้มฐานิดานะครับสองนักดนตรีผู้เรียนผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ดนตรีคลาสสิกในเนเธอร์แลนด์ว่าจะมีเอกลักษณ์ต่างจากที่อื่นๆอย่างไรบ้างลองไปติดตามกันครับจากที่เราสังเกตเนี่ยคัลเจอร์เขาเนี่ยจะเป็นมีความ
ตรงไปตรงมามาก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 โดยเฉพาะเวลาทำงานก็คือเขาจะไม่อ้อมขอไม่มีแบบว่าไม่มีการแบบว่าชูการ์โคดให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้แย่มากไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยไม่มีสมมติว่าถ้าซ้อมวงอยู่แล้วแบบเล่นไม่ดีเอาใหม่คือไม่ได้เขาจะแบบพูดตรงๆเลยคือเหมือนเขามันเหมือนมันเป็นculture เขาว่าเขาพูดแบบนี้ได้มันไม่ได้เป็นการหักหน้าหรือว่าเป็นการที่แบบโจมตีตอนที่ไปแรกๆงงเพราะว่าโดนจริงๆไม่ได้โดนในวงหรอกแต่ว่าโดนจากอาจารย์เราก็แบบรู้สึกแบบนี่เราแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ อุ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนไทยก็จะเคยชินกับการที่เวลาพูดเวลาอะไรกันก็จะเหมือนเราจะค่อนข้างอ้อมๆประนีประนอมกันเนาะใช้คำที่แบบรักษาน้ำใจกันเราจะมีการคิดก่อนว่าแบบเฮ้ยอีกฝั่งนึงจะรู้สึกยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันจะมีเส้นบางๆระหว่างความตรงไปตรงมากับความหยาบคายความรู้ไปแล้วอันนี้ก็คืออันเนี้ยคือก็คือเคยคุยกันกับคนดัชเขาก็บอกว่าตัวเขาก็รู้สึกว่ายูไม่รู้สึกหรอว่าคนดัชแบบรูดอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเราไม่รู้ว่าคำว่ารูทของยูคืออะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าความรูทของสำหรับเราเนี่ยมันคือแบบอาจจะด้วยแบบท่าทางแล้วก็น้ำเสียงแล้วก็อะไรหลายๆอย่างแต่ว่าคำพูดที่มันตรงไปตรงมาโดยที่มันมีเจตนาที่ดีเนี่ยสำหรับเรามันไม่ใช่รูทถูกต้องเขาก็เลยบอกโอ้โอเคถ้างั้นเขาก็สามารถเป็นแบบนี้ได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเฮ้ยเป็นได้เลยเพราะว่ากลายเป็นว่าพอเราชินอะมันทำงานง่ายกว่าใช่กับการพูดแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราสื่อสารได้ตรงประเด็นตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมเลยไม่เสียเวลาด้วยใช่เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับรวมไปถึงเรื่องราวของดนตรีด้วยก็จะได้เห็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจกับประเทศที่เรียกได้ว่าเปิดเสรีในด้านต่างๆของสังคมครับค่ะก็ติดตามกันได้กับ Gen Z and Classical Music นะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะสำหรับช่วงพอดแคสต์อินเทอร์วิววันนี้นะคะจะชวนติดตามรายการของเด็กๆกันบ้างทุกวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าภัยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยพี่อินถูกไหมเด็กๆนะคะหลายคนเนี่ยต้องเรียนรู้นะว่ามีภัยอะไรบ้างที่มันอยู่รอบๆตัวเราเพื่อที่จะรับมือกับมันได้เพราะบางครั้งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่มีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ข้างกายคอยปกป้องคอยดูแลนะคะดังนั้นน้องๆค่ะก็เลยจะมาชวนคิดคำถามคิดประเด็นจากรายการเด็กรู้สู้ภัยกันดูสิว่ามีประเด็นหรือว่ามีเขาเรียกว่าภัยอะไรบ้างที่มันอยู่รอบตัวเขาและเขาจะสามารถรับมือกับมันได้อย่างไรวันนี้จะคุยกับทั้งพิธีกรแล้วก็น้องๆที่อยู่ร่วมรายการเลยค่ะไปติดตามกับช่วงพอดแคสต์อินเทอร์วิวค่ะรับเข้าสู่ช่วงพอดแคสต์อินเทอร์วิววันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงรายการเด็กกันบ้างค่ะคุณผู้ชมรายการเด็กของไทย PBS เนี่ยก็มีหลากหลายรายการนอกเหนือจากนิทานหรือว่ารายการเสียงต่างๆแล้วนะคะเรายังมีสาระประโยชน์ที่จะให้เด็กๆเนี่ยสามารถฟังและเอาไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองได้อีกด้วยวันนี้ค่ะเด็กรู้สู้ภัยค่ะอีกหนึ่งรายการนะคะที่เราจะมาฟังมุมมองเกี่ยวกับภัยรอบตัวของเด็กๆดูสิว่าพวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าอะไรบ้างที่เป็นภัยกับตัวเขาบ้างและวิธีการรับมือต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกับทั้งผู้จัดรายการแล้วก็น้องๆที่มาร่วมพูดคุยในรายการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าเริ่มจากท่านนี้เลยค่ะค่ะก็พี่ดารินกำเนิดรักนะคะค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการเด็กรู้สู้ภัยนะคะฟีนิกซ์ค่ะจัสมินค่ะค่ะน้องฟินิกและน้องจัสมินเนี่ยก็จะเป็นเด็กๆที่อยู่ในรายการของเราที่มาพูดคุยกับพี่ดารินในแต่ละสัปดาห์เนาะค่ะก็จะมีภัยต่างๆที่อยู่รอบตัวเลยมาพูดคุยให้ได้ฟังกันว่ามีอะไรบ้างและพี่ดารินก็จะเป็นคนให้ความรู้ให้คำแนะนำในการที่จะดูแลตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เรียกว่าแลกเปลี่ยนกับน้องๆ นะคะเพราะว่าเราก็อาจจะเป็นคนรุ่นนึงน้องๆก็เป็นคนอีกรุ่นนึงแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันว่าเอ๊ะในสถานการณ์ต่างๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นภัยใกล้ๆตัวเราจะเอาตัวรอดอย่างไรใช่ก่อนอื่นถามพี่ดารินก่อนเลยนะคะว่า
มีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับภัยรอบตัวเด็กในทุกๆวันนี้ที่มันอยู่ในยุคที่ภัยต่างๆมันเยอะมากเลยทั้งในโรงเรียนทั้งในบ้านรวมไปถึงแวดล้อมต่างๆของพวกเขาอย่างเงี้ยค่ะค่ะจริงๆแล้วภัยอยู่รอบตัวเราเนี่ยเยอะกว่าที่เราคิดนะคะเพราะว่าตอนที่เราจะมามีประเด็นมาคุยกันทุกสัปดาห์เนี่ยเราจะคุยกับน้องๆด้วยว่าน้องๆเนี่ยอยากจะคุยเรื่องอะไรคิดว่าอะไรที่เป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวบางเรื่องเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องเขารู้สึกว่าอันนี้เป็นภัยนะบางทีเรานึกไม่ถึงเหมือนกันนะคะเราเองในฐานะผู้ดำเนินรายการเนี่ยก็ต้องไปหาข้อมูลคำตอบต่างๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกับน้องๆเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นซึ่งพี่ดารินว่าเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะเพราะว่าเราจะมีประสบการณ์ของเราส่วนหนึ่งน้องๆก็มีประสบการณ์ของน้องๆส่วนหนึ่งแลกเปลี่ยนกันก็จะทำให้ทุกคนครอบครัวไม่ใช่เฉพาะเด็กๆนะที่ปลอดภัยมากขึ้นได้ด้วยค่ะอยากให้พี่ดารินให้ภาพใหญ่ๆหน่อยได้ไหมคะว่าจริงๆเนี่ยภัยรอบตัวของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างบางทีเนี่ยบางคนคิดไม่ถึงจริงๆเนาะจากหลายๆเทปที่เราเคยคุยกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็มีบางเรื่องที่น้องๆบอกว่าอยากคุยเรื่องสารพิษในบ้านอย่างเงี้ยอย่างเช่นน้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำมันมีพิษไหมแล้วเราต้องใช้อย่างไรให้ถูกต้องแบบนี้ค่ะจริงๆถ้าเราไม่ไปหาข้อมูลให้ดีเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเหล่านี้มันเป็นพิษภัยที่อยู่ใกล้ตัวเรามากหรือแม้แต่สีทาบ้านบ้านทาสีใหม่แบบนี้ก็อาจจะเป็นพิษได้ของเล่นเด็กที่มีสีทาอยู่ก็อาจจะเป็นพิษได้ทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยได้แบบนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้บางอย่างเนี่ยน้องๆก็อยากจะมาถามเรื่องโรคที่เราได้ยินกันในปัจจุบันโหมีโรคระบาดมากมายแน่นอนโควิด-19 เป็นประเด็นที่เราคุยเยอะมากบ่อยมากในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีโรคอื่นๆโรคแปลกๆอะค่ะหรือว่าแม้แต่การเอาตัวรอดในสถานการณ์เช่นภัยพิบัติเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น้องๆก็อยากคุยเหมือนกันหรือแม้แต่โรคเล็กโรคน้อยนะแมลงกัดแมลงมีพิษอะไรแบบนี้ก็เคยคุยดังนั้นเนี่ยจริงๆภัยรอบตัวมันมีมากมายถ้าเป็นภาษาทางการอย่างทางด้านของภัยพิบัติหรือทางปภ.เนี่ยเขาจะบอกว่ามีทั้งเป็นอุบัติภัยแล้วก็ภัยพิบัติอุบัติภัยเนี่ยเรียกว่า hazard เนี่ยค่ะก็คือภัยอะไรก็ตามอ่ะที่อยู่รอบตัวเราอาจจะไม่ได้ทำให้คนเนี่ยสูญเสียเป็นจำนวนมากนักแต่ว่าถ้าเป็นภัยพิบัติอย่างเงี้ยโอ้เป็นภัยที่กระทบกับคนจำนวนมากเด็กๆเนี่ยเขามีความสนใจทั้งสองประเภทเลยดังนั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่เรานำมาแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกันในรายการเป็นประจำเลยค่ะหลายครั้งเนาะเราก็จะเห็นว่าภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบๆตัวเราเนี่ยเรารู้แหละว่ามันอันตรายแต่พอเผชิญสถานการณ์จริงไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันอย่างไรรายการนี้ก็เลยทำให้ทุกๆคนหรือว่าน้องๆได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะว่าถ้าเกิดคุณตกอยู่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยคุณจะรับมือกับมันอย่างไรวันนี้เราก็เลยเชิญทั้งน้องจัสมินแล้วก็ฟินิกเนาะมาเล่าให้น้องเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ในตอนนี้ฟังกันบ้างดีกว่าว่าภัยรอบตัวของเราที่เราคิดว่าเราเจออยู่ทุกวันนี้มันมีอะไรกันบ้างเริ่มที่จัสมินก่อนก็ได้ค่ะช่วงนี้ก็มีเรื่องโควิด-19 และเรื่อง PM 2.5 ก็ต้องคอยใส่มาสก์และก็ใช้เจลค่ะและภัยก็มีรอบตัวอยู่ตลอดก็ต้องพยายามมีความรู้เกี่ยวกับภัยต่างๆได้เอามาใช้ได้ค่ะค่ะฟินิกค่ะจริงๆแล้วฟินิกรู้สึกว่าภัยต่างๆเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งการเดินทางแล้วก็การกินอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นพิษหรือว่าโป๊ะล่มเรือล่มค่ะแล้วก็พอเรารู้ว่าเราจะต้องทำยังไงมันก็ทำให้เรามีข้อมูลในหัวแล้วก็มีสติมากขึ้นค่ะมีภัยอะไรบ้างที่ในชีวิตเราไปประสบพบเจอมาแล้วบ้างมีบ้างไหมอย่างฟินิกเจอประสบการณ์อะไรบ้างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นภัยกับตัวเรามากเลยก็จะมีคนใกล้ตัวที่อาจจะเป็นโรคติดต่อแล้วก็อาหารเป็นพิษลมพิษหรือว่าแม้กระทั่งกลอยอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตอนแรกฟินิกก็คิดว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรแต่พอจัดรายการก็เลยรู้ว่าอ๋อมันก็อันตรายถึงชีวิตนะคะอธิบายเพิ่มเติมหลายคนอาจจะกลอยคืออะไรกลอยคืออะไรคะพี่ดลินก็เป็นหัวพืชอย่างนึงนะซึ่งเขามีการเอาไปรับประทานกันแต่มันมีพิษอยู่ถ้าหากว่าทำไม่ถูกวิธีเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ซึ่งน้องเนี่ยเอาประเด็นมาแล้วบอกอยากคุยเรื่องกลอยพี่ดารินตอนแรกก็ไม่รู้จักมันเป็นยังไงนะไม่เคยชิมเหมือนกันก็ไปหาข้อมูลค่ะแล้วก็เอามาพูดคุยกันก็ทำให้เราเองก็ได้ความรู้แล้วก็น้องเองก็ได้ความรู้พี่หมิวเองก็เคยชิมไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะเพราะว่ากลอยเนี่ย
จริงๆมันแทบจะเป็นพืชพื้นถิ่นก็ว่าได้เนาะมันอาจจะไม่แมสไม่เป็นที่รู้จักกันสักเท่าไหร่แต่ว่าคนในต่างจังหวัดเนี่ยรับประทานกันแล้วเขาเอามาทำเป็นขนมหวานด้วยอย่างเงี้ยหลายคนพอทานเข้าไปเนี่ยพอเห็นมันเป็นขนมก็คิดว่าทานได้อร่อยแน่นอนแต่ถ้าเกิดไม่รู้ว่ามันมีพิษหรือเอามาทำแบบไม่ถูกวิธีมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ค่ะแล้วอย่างจัสมินล่ะมีปัญหาอะไรบ้างที่รู้สึกว่ามันเป็นภัยในชีวิตเราอะการที่เป็นหวัดค่ะเป็นหวัดเป็นโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมคะค่ะแล้วภัยต่างๆที่เราเจอมาเรารับมือกับมันได้ไหมตอนที่เราเผชิญเหตุได้ค่ะก็ไปหาหมอจัสมินก็เรียนรู้ว่าต้องไปหาหมอแล้วอย่างฟินิกซ์ล่ะคะก็เวลาที่เกิดภัยอะไรเราก็ต้องตั้งสติค่ะเสร็จแล้วก็สามารถนำความรู้ที่เราได้ไปเรียนรู้แล้วก็พูดคุยกับพี่ดารินเนี่ยมาแนะนำให้คนอื่นแล้วก็มาเลือกใช้กับแต่ละสถานการณ์ได้ด้วยค่ะค่ะแต่จริงๆพูดถึงภัยเนี่ยมันก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะพี่ดารินเนาะอย่างเช่นงูเข้าบ้านยุงลายหรือว่าสัตว์มีพิษต่างๆที่เด็กๆเนี่ยบางทีไม่ระมัดระวังอันนี้ก็สามารถติดตามได้ในรายการของเรานะคะพอพูดถึงเรื่องภัยใกล้ตัวเนี่ยค่ะพี่ดารินหนูอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าพอเด็กๆ เขาได้มีข้อมูลในการเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเขาแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์กับเขายังไงบ้างก็คิดว่าเด็กๆนะคะรวมทั้งคุณผู้ฟังนะคะถ้าหากฟังรายการของเราแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยเหล่านี้มันเป็นภัยที่เราบางทีคาดไม่ถึงแล้วก็รู้วิธีการปฏิบัติตัวด้วยเพราะว่าการที่จะรับมือกับภัยแต่ละประเภทเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างเช่นเรื่องกลอยอย่างเงี้ยค่ะที่น้องฟินิกซ์เนี่ยเคยเอามาคุยเนี่ยก็เราก็จะต้องรู้ข้อมูลว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้กลอยเนี่ยปลอดพิษได้แต่นอกจากกลอยแล้วยังมีอีกหลายอย่างมากเลยที่อยู่รอบตัวเป็นอาหารว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามีพิษอย่างเช่นแมงกะพรุนอย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีล้างพิษให้ดีไม่อย่างนั้นเนี่ยทานอาจเสียชีวิตได้หรือว่าแมงดาทะเลอย่างเงี้ยก็เคยคุยกันอยู่เนาะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ใกล้ๆตัวแทบจะไม่รู้ว่ามีอันตรายหรือเรื่องที่เป็นอันตรายเลยหรือแม้แต่เรื่องของการที่จะไปอยู่ในม็อบอย่างเงี้ยจะต้องทำอย่างไรให้ปลอดภัยของตัวเองซึ่งเป็นสถานการณ์ตอนนี้นะก็เป็นสิ่งที่เด็กอยากรู้อ่ะเราในฐานะเป็นผู้สื่อข่าวนะคะแล้วเคยมีประสบการณ์ในการทำงานอยู่ในม็อบเนี่ยเยอะมากเลยก็มาแลกเปลี่ยนกันน้องๆก็มีบางส่วนที่มาแลกเปลี่ยนเราก็แลกเปลี่ยนกลับว่าทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยได้ในทุกสถานการณ์นะคะทั้งคนที่ไปร่วมชุมนุมเนี่ยค่ะ ค่ะเขาก็น่าจะมีการดูแลตัวเองหรือว่ามีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการไปชุมนุมอย่างเช่นป้องกันอันตรายค่ะ ค่ะก็เลยอยากจะรู้ว่าเรามีอะไรที่จะต้องคำนึงถึงในเรื่องนี้ป่ะหนูกลัวว่าหลายคนพอฟังเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไกลตัวเนาะแต่ว่าหลายๆประเด็นเนี่ยหลายๆคำถามเนี่ยเกิดจากตัวของเด็กจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเราจะได้เห็นมุมมองของพวกเขาต่อประเด็นนั้นๆต่อภัยนั้นๆว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงและคิดยังไงกับมันก็ติดตามกันได้เนาะแล้วพอพูดถึงพี่ดารินไปแล้วว่ามันมีประโยชน์ยังไงแล้วน้องๆล่ะพอได้มาพูดคุยในรายการรวมไปถึงได้ศึกษาข้อมูลภัยต่างๆคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวเองยังไงบ้างคะเป็นประโยชน์ค่ะถ้าเราไปเจอสถานการณ์นั้นเราได้รู้ว่าเราควรทำยังไงและตั้งสติดีๆได้ไม่เกิดอันตรายค่ะคิดว่านอกจากการที่เราได้เรียนรู้กับภัยนั้นเราก็รู้จักวิธีป้องกันที่จะไม่ให้เกิดสถานการณ์อันตรายต่างๆค่ะค่ะอย่างข้อมูลที่พี่ดารินมาแนะนำให้น้องๆนอกจากประสบการณ์ตรงหรือว่าการทำงานของตัวเองมาแล้วมีข้อมูลหรืออะไรต่างๆที่นำมาแลกเปลี่ยนให้น้องๆอีกบ้างคะก็จริงๆแล้วเนี่ยหาข้อมูลจากหลายรูปแบบมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการค้นหาทั้งออนไลน์นะคะสอบถามจากผู้รู้โดยตรงรวมทั้งประสบการณ์ของตัวเองซึ่งน้องๆเนี่ยเขาจะส่งคำถามมาให้เราก่อนเราก็จะเอามาศึกษาดูก่อนว่ามีอะไรที่เราจะหาข้อมูลได้จากไหนรวมทั้งจำนวนมากทีเดียวเรียกว่าสัก 90% ได้เนี่ยพี่ดารินเองเนี่ยมักจะมีประสบการณ์ในเรื่องราวเหล่านั้นมาก่อนอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอามาเล่าให้ฟังรวมทั้งเวลาเราจะจัดรายการกันเราก็จะคุยกันก่อนนะแล้วทำไมหนูอยากคุยเรื่องนี้ล่ะหนูมีประสบการณ์อะไรบ้างเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ใหญ่แล้วก็เด็กที่จะแลกเปลี่ยนกันว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงดีนะในมุมของพี่ดารินเนี่ยคิดว่าเราทำอย่างนี้นะน้องก็อาจจะมีมุมของน้องเราก็ทำอย่างนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะและนอกเหนือจากข้อมูลที่พี่ดารินเตรียมมามันยังมีในแง่ของงานเชิงวิชาการหรือว่าข้อมูลจากนักวิชาการหรือผู้รู้ที่จะมาช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่าในแต่ละภัยเนี่ยมันมีความสำคัญหรือว่ามันมีวิธีการอย่างไรบ้างเนาะที่เราจะเอามาร่วมแบ่งปันกันด้วยนะคะเอาล่ะอยากจะให้แต่ละท่านฝากหน่อยได้ไหมว่าเทปรายการของตัวเองที่จะออนแอร์เร็วๆนี้เราพูดคุยกันถึงประเด็นอะไรบ้างเริ่มที่จัสมินก่อนก็ได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะจัสมินเพิ่งอัดรายการเกี่ยวกับตอนที่จัสมินอยู่ที่อังกฤษช่วงโควิดแล้วตอนที่ต้องกลับมากักตัวที่เมืองไทยค่ะอันนี้ให้เป็นน้ำจิ้มนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนที่เราไปกักตัวที่อังกฤษเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างในสถานการณ์ตอนนั้นน่ากลัวแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะที่อังกฤษเป็นยังไงบ้างคะผู้คนเนี่ยเขาระมัดระวังตัวมากน้อยแค่ไหนก็มีคนที่เขาระมัดระวังตัวเยอะแล้วก็มีคนที่เขาไม่ค่อยสนใจค่ะเมื่อเทียบกับไทยของเราแล้วเป็นยังไงบ้างคะไทยดีกว่าเยอะค่ะ ต้องติดตามกันนะคะว่าประสบการณ์ตอนอยู่ที่อังกฤษของจัสมินเผชิญกับโควิดเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ประสบการณ์จากพี่ดารินด้วยเนาะที่จะมาแลกเปลี่ยนของพี่นิกนะคะค่ะก็สำหรับเทปล่าสุดนะคะก็จะเป็นไวรัส RSV ค่ะซึ่งก็กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ในเด็กแล้วก็สามารถติดต่อได้ถึงผู้ใหญ่ด้วยยังไงก็อยากให้ทุกคนระวังตัวกันเยอะๆค่ะค่ะสุดท้ายให้พี่ดารินฝากติดตามรายการของเราหน่อยค่ะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังยังไงบ้างค่ะก็ฝากคุณผู้ฟังนะคะติดตามฟังนะคะรายการเด็กรู้สู้ภัยค่ะซึ่งอย่าง2เทปล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 ปกติเนี่ยพี่ดารินจะเป็นคนตอบนะแต่ว่าครั้งนี้จัสมินเนี่ยเขาจะเป็นคนตอบคำถามนะคะว่าการที่เขาไปอยู่ที่อังกฤษระหว่างที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักเป็นอย่างไรแล้วเสร็จแล้วกลับมาประเทศไทยผ่านสเตทควอรันทีนมาจนถึงขณะนี้เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฟังประสบการณ์ของน้องคนนึงที่ได้อยู่ในสถานการณ์เหล่านี้รวมทั้งของทางฟีนิกซ์เองนะคะฟีนิกซ์ก็สนใจในเรื่องของโรคไวรัส RSV ซึ่งกำลังแพร่ระบาดแล้วก็มีผลกับเด็กอย่างมากทีเดียวดังนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราจะรับมืออย่างไรคุณพ่อคุณแม่จะป้องกันเด็กอย่างไรเพราะว่าในบางรายเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะค่ะก็ติดตามกับทุกๆประเด็นทุกๆภัยของเด็กๆกันได้นอกเหนือจากจัสมินกับฟินิกแล้วยังมีน้องแพทแล้วก็น้องเอลิกที่จะมาพูดคุยในรายการด้วยก็ติดตามกันได้นะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา 16:30 นเราจะมีให้ได้ติดตามฟังสดๆเลยที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com และก็สามารถรับฟังย้อนหลังกันได้นะคะหลังจากที่รายการออกอากาศแล้วรวมไปถึงช่องทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าน้องๆอยากรู้ภัยต่างๆเนี่ยถามมาได้ไหมพี่หมิวถามมาได้ค่ะสามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้เนาะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcast นะคะว่าเอ๊มีภัยที่อยู่ใกล้ตัวหรือว่าหนูไปเจอมาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะส่งคำถามกันเข้ามาได้เผื่อว่าจะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการอันนี้น่าสนใจเราสามารถเปิดโอกาสให้กับน้องๆทุกคนนะคะที่อยากจะพูดคุยหรือว่ามีประเด็นที่เป็นภัยเนี่ยรอบตัวเอามาพูดคุยกับพี่ดารินได้ก็สามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีรายการเด็กรายการอื่นๆด้วยนะครับให้ได้ติดตามที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับทิ้งท้ายนี้ฝากให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับฉลองคริสต์มาสอย่างระมัดระวังดูแลสุขภาพป้องกันโควิด-19 รวมถึง PM 2.5 กันด้วยนะครับที่กรุงเทพมหานครเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหนักเหลือเกินแล้วก็ต้องลุ้นสภาพอากาศกันต่อไปด้วยนะครับว่าจะกลับมาเมื่อไหร่อีกไม่รู้เพราะว่าก็แปรปรวนค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันบางวันก็ฝุ่นเยอะมากบางวันก็ท้องฟ้าปลอดโปร่งก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณด้วยค่ะและมาพบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์กับรายการพอดคาสต์รีวิวนะครับเวลา10 โมงเช้าโดยประมาณนะครับแล้วก็รับชมกันอีกครั้งหนึ่งเวลา20:00 นนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับยินทรณินทร์เทพวงศ์ครับมิวอัยดาสนศรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดินเล่าเอาเรื่องนะครับผมก็จะพูดถึงประสบการณ์การเดินทางของผมที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศจีนนะครับผม
ซึ่งผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปในที่ต่างๆมากมายทั่วโลกนะครับผมจะมีคีย์เวิร์ดอยู่2คำคือคำว่าเดินเล่ากับคำว่าเอาเรื่องคือเหมือนกับว่าเราเดินไปเล่าไปชิลๆสุดท้ายแล้วเราก็จะมีเรื่องราวที่เป็นแง่คิดที่เป็นมุมมองต่างๆที่ตกผลึกได้จากการท่องเที่ยวในครั้งนั้นๆครับติดตามรายการเดินเล่าเอาเรื่องกับผมสวงสิทธิสมานนะครับได้ทางช่องทางไทย PBS Podcast ก็ฝากด้วยครับ